เหมือนกันนะครับนี่นะฮะแบบนี้ก็คือวงจรเปิดอยู่นะครับไม่ได้ต่อวงจรนะฮะนี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะจะอยู่ในโหมดของอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและก็เครื่องมือวัดเบื้องต้นนะฮะซึ่งผมได้รับคอมเมนต์คำถามนะฮะจากท่านผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะครับว่าวิธีวัดสวิตช์ต่างๆควรตั้งย่านไหนนะฮะสำหรับการใช้มิเตอร์นะครับคลิปนี้นะฮะจะเหมาะกับเพื่อนๆที่ยังไม่มีพื้นฐานการใช้มิเตอร์เบื้องต้นนะครับก็ผมจะแนะนำเฉพาะในส่วนของการวัดสวิตช์นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะฮะคือการวัดสวิตช์ก็จะเหมือนกับการวัดสายไฟนะครับว่าขาดไม่ขาดนะครับเพราะว่าหลักการของสวิตช์เนี่ยเขาจะใช้ตัดต่อวงจรนะครับตัดต่อออนออฟนะครับถ้าออฟก็เหมือนกับสายไฟไม่ได้ต่อกันนะถ้าออนก็คือเหมือนกับวงจรหรือว่าสายไฟต่อกันนะครับก็ตามคำถามเลยนะฮะจะมาสาธิตการวัดสวิตช์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านโอห์มมิเตอร์หรือว่าย่านวัดไดโอดนะฮะหรือว่ามิเตอร์บางตัวก็จะมีสัญลักษณ์ในการเสียงตี๊ดนะครับสัญลักษณ์เสียงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะนี่นะฮะเป็นยอดนิยมนะครับที่ราคาก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยนะฮะผมจะตั้งไว้ในย่านนี่นะฮะย่านวัดไดโอดนะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นเสียงดนตรีนะฮะเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะวัดสวิตช์ให้ดูนะครับสวิตตอนนี้อยู่ตำแหน่งออฟอยู่นะครับแล้วก็สำหรับการเสียบสายนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะฮะสายเขาจะอยู่ที่คอมกับโวลต์โอห์มแล้วก็สัญลักษณ์ไดโอดนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะฮะ DT-9205A นะครับตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านนี้นะฮะนี่นะครับย่านวัดไดโอดแล้วก็สัญลักษณ์นี้นะฮะผมจะเปิดสวิตช์นะครับนี่นะคือสวิตช์ดีนะครับนี่นะครับนี่ครับแบบนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะฮะเพราะว่าเขาจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมิเตอร์ที่เป็นแคมมิเตอร์นะฮะก็ตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านโอห์มนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเสียงเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็จะถอดสายมานะครับคอมก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายสีดำนะครับแล้วก็เทมนะครับนี่นะฮะจะออนสวิตช์นะครับนี่นะฮะนี่นะครับถ้าสายไม่ขาดหรือว่าสวิตช์ดีนะครับเวลาเราออนก็จะมีเสียงแบบนี้นะครับออฟนะครับนี่นะฮะและมิเตอร์อีกตัวนะครับมิเตอร์อีกตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้สะดวกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นของ Harbortest นะครับตัวนี้จะเป็นออโต้นะฮะก็กดเปิดขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นว่าโหมดออโต้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือสวิตช์ดีนะฮะแล้วก็ออฟนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูส่วนที่ไม่มีเสียงแจ้งเตือนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมิเตอร์เข็มนะครับอย่างมิเตอร์เข็มเนี่ยจะตั้งไว้ในย่านคูณ1หรือว่าคูณ10โอห์มนะครับนี่นะฮะตั้งไว้ในย่านคูณ10โอห์มนะครับแล้วก็เราก็ควรจะเช็คสายก่อนนะครับเรามาแตะกันนะฮะนี่นะครับแตะกันแล้วก็ปรับเข็มนะครับปรับสเกลนี่ให้อยู่ที่0นะครับนี่นะฮะลักษณะนี้ก็คือสายดีนะครับก็คือเวลาเราวัดสายถ้าขึ้นแบบนี้คือสายไม่ขาดนะฮะนี่นะครับเวลาเราวัดสวิตช์เราก็ผมก็จะใช้ปากคลิปช่วยเหมือนเดิมนะครับนี่ฮะสวิตช์นะครับดูเข็มนะฮะถ้าเข็มขึ้นแบบนี้นะครับเป็น0โอห์มเนี่ยก็แสดงว่าสวิตช์ดีนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่ก็คือการใช้มิเตอร์เข็มนะครับแล้วก็ตั้งไว้ในย่านโอห์มมิเตอร์นะฮะในคูณ1หรือคูณ10โอห์มนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งอยู่2ย่านนี้นะฮะนี่นะครับไปนะฮะมิเตอร์ตัวนี้ก็เป็นมิเตอร์ที่ก็นิยมนํามาใช้งานเหมือนกันนะฮะตั้งมิเตอร์ไว้ในย่านนี่นะฮะย่านไดโอดเหมือนกันนะครับนี่นะฮะทางย่านไดโอดนะครับแล้วก็เวลาเราเช็คสายนะครับเราก็เช็คนี่นะฮะเอาแตะกันเหมือนกันนะครับก็จะขึ้นเป็น0นะฮะนี่นะครับก็จะขึ้นเป็น0เวลาวัดสวิตช์ก็เหมือนกันนะครับ
ถ้าสวิตช์ดีก็จะขึ้นเป็น0นะครับออนสวิตช์นะครับปึ๊บนี่นะฮะสวิตช์ออนนะครับก็จะเป็น0 0นะฮะถ้าตัดสวิตช์ก็จะขึ้นเป็นเลข1แบบนี้นะครับแบบนี้ก็คือวงจรเปิดอยู่นะครับไม่ได้ต่อวงจรนะฮะนี่นะครับครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของไดโอดแล้วก็สัญลักษณ์ของเสียงนะครับผมจะยืมสายตัวนี้มาก่อนนะฮะคอมนะครับเสียบคอมแล้วก็โวลต์โอห์มแล้วก็ไดโอดนะครับนี่นะฮะก็จะเหมือนกันกับตัวนี้นะฮะนี่นะครับเวลาเราเช็คเราก็เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันหมดนะครับไอ้ขั้วเนี่ยจะไม่มีผลนะครับในการวัดสวิตช์เพราะว่าไอ้สวิตช์เนี่ยไม่มีขั้วอยู่แล้วนะครับเราต้องการรู้แค่ความต่อเนื่องหรือว่าการต่อเปิดของวงจรเท่านั้นนะครับนี่นะฮะตัวนี้เสียงจะไม่ค่อยดังนะครับแต่ว่าไฟจะติดนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น0นะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับนี่ก็คือสวิตช์ดีนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องตั้งย่านไหนของมิเตอร์นะครับในการวัดสวิตช์นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะวัดเปรียบเทียบนะครับระหว่างสวิตช์ดีแล้วก็สวิตช์เสียนะฮะว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะฮะสวิตช์ดีที่ผมวัดให้ดูตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวออโต้เนี่ยวัดให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพชัดเจนนี่นะฮะสวิตช์ดีนะครับเวลาออนก็จะนี่นะครับเป็นแบบนี้นะฮะอาจจะขึ้นเป็น0แบบนี้นะครับมาดูสวิตช์เสียนะฮะตัวนี้จะเป็นสวิตช์เสียออนออฟไม่ขึ้นเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือสวิตช์พังนะครับนี่นะครับคีบเหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่าจะวัดไม่ขึ้นนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูมิเตอร์เข็มกันนะครับว่าเวลาเราวัดสวิตช์เสียแล้วเนี่ยมิเตอร์เข็มจะขึ้นแบบไหนนะฮะสาธิตให้ดูทั้งสองอย่างเลยนะครับแต่การจะขึ้นนะฮะนี่นะครับแต่ถ้าวัดคีบสวิตช์เนี่ยจะวัดไม่ขึ้นนะครับนี่นะฮะนี่นะครับวัดไม่ขึ้นนะครับเข็มไม่ขึ้นแสดงว่าวงจรไม่ต่อนะครับสวิตช์พังนะครับหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับในการตั้งย่านวัดมิเตอร์นะครับก็คือถ้ามิเตอร์ดิจิตอลเราก็ตั้งไว้ในย่านที่เป็นสัญลักษณ์ไดโอดหรือว่าสัญลักษณ์เสียงนะครับนี่นะฮะสัญลักษณ์เสียงแบบนี้นะครับนี่นะฮะสรุปอีกทีนึงนะครับนี่นะครับแบบนี้นะฮะคือการวัดสายไฟแล้วก็การวัดสวิตช์นะครับส่วนมิเตอร์เข็มเนี่ยเราก็ตั้งไว้ในย่านโอมิเตอร์ในคูณ1คูณ10นะครับนี่นะฮะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานพื้นฐานนะครับสำหรับนักดีบายมือใหม่นะฮะที่อยากนำมิเตอร์มาไว้ใช้งานนะครับในการวัดสวิตช์หวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องดีบายด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ